็เดี๋ยวขอแนะนำท่านวิทยากรที่ร่วมบรรยายในหัวข้อนี้นะคะก็พยาบาลวิชาชีพนภาวรรณนะคะพรนิมิตธรรมค่ะท่านจบพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเกียรตินิยมอันดับ1นะคะแล้วก็เคยทำงานที่ CCU ของโรงพยาบาลธนบุรีมาทั้งหมด14ปีนะคะแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อ9ปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น Cardiac Device Nurse Specialist นะคะ Cardiac Electrophysiology Unit ที่ศูนย์หัวใจศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเสียงปรบมือให้กับท่านวิทยากรด้วยค่ะค่ะพี่จุนะคะพี่จุของเราหลายท่านคงรู้จักดีค่ะเพิ่งรู้ว่ากรุงเทพหนาวก็วันนี้ค่ะหนาวมากหลังจากที่เราฟัง Stroke Prevention ของจากอาจารย์อริสลาไปแล้วนะคะมีคอร์สในหัวกันบ้างไหมคะรู้สึกว่าเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการโหลดดิ้งวิชาการเข้าไปอยู่ในสมองเรานะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องเบาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นเรื่องของ device ค่ะเป็น device ที่เป็นอุปกรณ์ที่เราใส่ในเรื่องของการ control rhythm นะคะในห้องหัวใจนะคะเราต้องกดใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะคะ introduction ในเรื่องของ cardiac rhythm management นะคะหรือ CRM ที่เราจะพูดกันในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะสโคปวันนี้ที่เราจะพูดถึงอะค่ะเป็นเรื่องของ basic ของ CRM นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้อีกชื่อหนึ่งแล้วนะคะเรียกว่า cardiovascular นะคะ implantable electronic device แทนนะคะแล้วก็ CID management ใน hospital เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะเวลาเราได้พูดเนี่ยเรามักจะพูดถึงเรื่องของการดูแลคนไข้หลังการผ่าตัดหลังการใส่เครื่องอะนะคะแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแนวมาพูดในเรื่องของการ management ของ CIED ที่เราเจอในคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะในคนไข้กลุ่มนี้มันจะมีเรื่องที่มาเกี่ยวข้องซึ่งเป็น noise นะคะหรือที่เราเรียกกันว่า EMI electromagnetic interference นะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็น noise ที่มันจะมารบกวนการทำงานของเครื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยอยากให้รู้ว่าEMI ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องที่ใส่ให้คนไข้บ้างหลักๆแล้วเราก็ดูใน3ประเด็นที่คนไข้มักจะเจอในคนไข้ที่ใส่ CIED นะคะในเรื่องของ operation นะคะหรือการทำ MRI เองก็ตามการ CPR คนไข้หรือการทำ defibrillation คนไข้ก็ตามนะคะหลักๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในภาวะวิกฤตนะคะมันคงเป็นจุดสำคัญที่อาจจะเอานำไปใช้ได้ต่อไปก่อนอื่นเรามารีวิวดูกันก่อนนะคะว่าในเรื่องของ conduction system ของหัวใจของคนเราอะนะคะที่นี้มีหมอก็เยอะอะนะคะถ้ายังไงก็รีวิวแค่คร่าวๆอะนะคะมันเป็นเรื่องของเซลล์ในห้องหัวใจอะนะคะส่วนใหญ่มันก็เป็น pacemaker เซลล์ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดเด่นมีผู้นำอะนะคะในการปล่อยกระแสไฟเพื่อให้เกิดขึ้นไฟฟ้าหัวใจตามมาโดยปกติของคนเราอะนะคะก็เป็น SA node นี่แหละค่ะที่ทำหน้าที่เป็นตัวปกติปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านทางเดินอะนะคะที่เรียกว่าBatchman นะคะ Bundle นะคะทำให้เกิดการ contraction ของเอเทียมเกิดขึ้นนะคะในจุดนี้มันก็จะเดินผ่านประตูเข้าสู่หัวใจห้องล่างนะคะที่เราเรียกว่า AV node นะคะเป็นทางเชื่อมระหว่างเอเทียมกับ Ventricle นะคะปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาใน Conduction System อันนี้คืออะไรนะคะเราก็จะดูว่า SA node เนี่ยมันเป็นตัวปล่อยกระแสไฟฟ้าตามปกติถ้ามันมีปัญหามันไม่ปล่อยมันขี้เกียจขึ้นมาว่าจะเป็นเรื่องของการหัวใจที่เต้นช้าลงกว่าปกตินะคะมันถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรามันก็เป็นเรื่องของการใส่เพสเมเกอร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดของ AV node หลังจากที่กระแสไฟเดินทางผ่าน AV node ถ้าสัญญาณมันมาไม่ได้มันมี AV block เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ผ่านลงมาถึง ventricle มันก็จะน้อยกว่าปกติมันก็เป็นเรื่องของหัวใจที่เต้นช้าเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการใส่เพสของคนไข้เราเหมือนกันนะคะทีนี้หลังจากที่สัญญาณมันผ่าน AV node ลงมาผ่าน bundle of pace แยกออกเป็นซ้ายขวานะคะสัญญาณตรงนี้มันก็จะไปสู่ Purkinje Fiber ทำให้เกิด Heart Contraction เกิดขึ้นตามมามันจะมีคนไข้กลุ่มหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่อง Heart Failure On Off เขาจะมีปัญหาในการนำสัญญาณตรงนี้นะคะมันมี Intra-Interventricular Delay เกิดขึ้นนะคะปัญหาอันนี้เราสามารถแก้ไขได้ในการใส่ device ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CRT นะคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องของventricular arrhythmia นะคะหรือว่า VTVF ที่เรารู้ๆกันอยู่นะคะที่เป็นภาวะวิกฤต
การใส่ ICD ให้คนไข้ซึ่งเป็นหนึ่งใน CIED ของเราเช่นเดียวกันก็จะแก้ไขภาวะVTVF ที่จะเกิดขึ้นกับคนไข้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่า CIED ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างหลักๆที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วก็คือ pacemaker หรืออาจจะเป็น ICD เองหรืออาจจะเป็น CRT นะคะณปัจจุบันวิวัฒนาการก็มี new technology ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น pacemaker เดิมจากเคยที่มี lead ก็กลายเป็น leadless pacemaker ขนาดก็เท่ากับแคปซูลธรรมดาที่เรากินยานะคะมันก็สามารถปล่อยกระสวยลงไปอยู่ในห้องหัวใจให้ทำงานแบบเสมือนเป็น pacemaker ได้โดยที่ไม่ต้องมี lead นะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของ ICD เองเขาก็มีวิวัฒนาการในการทำเป็น subcutaneous ICD ไม่ต้องมีการใส่สายเข้าไปในหลอดเลือดหัวใจคนไข้นะคะก็น่าจะเป็นผลดีแต่ทั้งหมดเหล่านี้เราเรียกว่า CIED ทั้งหมดนะคะแต่ในวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยเราพูดถึง3หัวข้อหลักๆก็คือ pacemaker ICD แล้วก็ CRT นะคะเพราะมันเป็นปัญหาที่เราพบได้ค่อนข้างบ่อยและยังมีคนไข้ที่ใส่บ่อยอยู่นะคะ อันอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนเรื่องของอินดิเคชันในการใส่ CIED นะคะในคนไข้กลุ่มเหล่านี้มันเหมือนกับการตอบโจทย์นะคะดีมานด์กับซัพพลายว่าคนไข้ต้องการอะไรและเครื่องมันช่วยคนไข้ได้หรือเปล่านะคะในเรื่องของ pacemaker เองเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันเล็กๆเท่านั้นเองนะคะเราใช้ใส่ในคนไข้ในกลุ่มที่เราบอกไปแล้วว่าเรื่องของ conduction ที่มันค่อนข้างช้าใช่ไหมคะก็เรื่องของ sick sinus syndrome หรืออาจจะเป็น AV block ก็ได้นะคะที่ไม่มี reversible cause นะคะเน้นว่าไม่มี reversible cause นะคะการใส่ pacemaker ถามว่ามันช่วยยังไงมันก็จะมีเครื่องอันหนึ่งนะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการปล่อยกระแสไฟผ่านตัวสายไปยังกล้ามเนื้อหัวใจกระตุ้นให้หัวใจเนี่ยบีบตัวตามในอัตราที่ใกล้เคียงกับคนปกติมันก็ช่วยให้คนไข้อยู่รอดได้นะคะซึ่ง pacemaker อาจจะเป็นเรื่องแบบห้องเดียวก็เรียกว่า single chamber นะคะหรืออาจจะเป็น2ห้องที่เรียกว่า dual chamber pacemaker นั่นเองนะคะอุปกรณ์อีกอันนึงที่เราเรียกว่า ICD ICD คืออะไรตัวเต็มของมันคือ implantable cardioverter defibrillator นะคะอุปกรณ์อันนี้ทำหน้าที่ยังไงทำหน้าที่เหมือน external defib นะคะแต่ว่ามันอยู่ภายในเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกมันว่า internal defibrillator ได้นะคะมันก็จะคอยทำลาย IVTVF ที่เกิดขึ้นกับคนไข้นั่นเองนะคะถามว่าเราจะใส่ในคนไข้ชนิดไหนบ้างก็คือคนไข้ที่เคยมีผ่านเหตุการณ์ที่เคยมี VTVF และ ALS เกิดขึ้นนะคะ survival ขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกกับคนไข้นะคะเพราะเราอาจจะเกิดการสูญเสียคนไข้รายนั้นไปได้หรือในขณะเดียวกันนะคะคนไข้ที่มี high risk ต่อการเกิด sudden cardiac death ในคนไข้ที่มี LVEF ที่ค่อนข้างแย่ๆอะค่ะกลุ่มพวกนี้จะมีการเกิด VTVF ได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่เพื่อป้องกันเรียกว่า primary prevention ค่ะdevice มันจะช่วยยังไงมันก็คอยจับสัญญาณนั่นแหละค่ะคอยมอนิเตอร์สัญญาณของคนไข้นะคะถ้าเกิดว่ามีลักษณะที่เข้าข่ายเป็นพวก VTVF เข้าโซนด้วยอัตราของเรทที่เราตั้งกับเครื่องไว้นะคะมันก็จะเกิดการเทอราปีสิ่งที่มันเทอราปีในส่วนของ VTVF เราเรียกว่า tachy therapy นะคะมันจะมีการทำใน2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกเหมือน external defib นั่นแหละค่ะแต่มันทำเป็น internal defibเพราะฉะนั้นปริมาณกระแสไฟที่ใช้ก็ค่อนข้างน้อยกว่าปกติไม่ได้มากเลยนะคะเพราะมันอยู่ภายในเพื่อหยุดภาวะ VTVF นั้นๆนะคะในขณะเดียวกันอีกรูปแบบหนึ่งมันเป็นการเพสที่เรทค่อนข้างเร็วกว่าปกติอะค่ะที่เราเรียกว่า anti tachycardia pacing นะคะการเพสในลักษณะนี้คือการเพสด้วยความเร็วที่เร็วกว่าอีพิโซดอัตราความเร็วของอีพิโซดที่มันเกิดขึ้นอยู่ด้วยระยะเวลาสั้นๆเพื่อหยุดอีพิโซดนั้นๆให้หยุดให้ได้นะคะในขณะเดียวกันเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจไม่ใช่ว่าจะมีแต่การกระตุกไฟฟ้าหัวใจเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการแบ็กอัพเพสซิ่งก็คือมีเรื่องของเพสเมเกอร์อยู่ในตัวร่วมด้วยถ้ามีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นช้านะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะ2 CIED อะค่ะเป็นชนิดสุดท้ายที่3ที่เราจะกล่าวในวันนี้ก็คือเรื่องของ Cardiac Resynchronization Therapy ชื่อบอกอยู่แล้วนะคะว่า Resynchronize เพราะฉะนั้นเครื่องอันนี้มันจะทำหน้าที่คอยทำยังไงนะคะมันก็คือคอยประสานงานให้หัวใจห้องล่าง2ห้องซ้ายขวาเนี่ยบีบตัวประสานงานพร้อมเพียงกันทำให้ประสิทธิภาพของการบีบตัวดีขึ้นกว่าเก่านะคะเราก็จะใส่ในคนไข้กลุ่มที่เป็น decompensated heart failure นะคะถามว่า heart failure ลักษณะชนิดนี้คือ heart failure on off ไม่เลิกถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจาก LVEF ที่มันดูแย่น้อยกว่า 35% น่ะนะคะ
มันมีทรายบ่งบอกอะไรเราบ้าง1 heart failure ที่เกิดขึ้นไม่หายหลังจากที่ได้ optimal medication แล้วนะคะหรือว่าลักษณะ EKG ขึ้นไฟฟ้าหัวใจอะค่ะเราจะเห็นลักษณะของ YQRS complex ที่มีลักษณะการบีบตัวที่เราบอกตั้งแต่ต้นว่ามันมีคนไข้กลุ่มนึงที่ว่ามี inter intra ventricular delay เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะบีบตัวย้วยไปย้วยมาในขณะที่หัวใจคนไข้ก็บานโตอยู่แล้วนะคะมันก็จะทำให้ยิ่งอยู่ได้แย่ไปอีกนะคะหลังจากเมดิเคชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าคนไข้กลุ่มเนี่ยยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็จะจับคนไข้มาใส่อุปกรณ์อันนึงนะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องมือที่สามารถจะช่วยได้คือมันจะมีสายอยู่3สายสายอันนึงก็จะอยู่ที่ RA นะคะสายอันนึงก็จะอยู่ที่ RV ดูลักษณะแล้วก็คล้ายๆเหมือน Dual Chamber Pacemaker นั่นเองนะคะส่วนสายอันนึงมันจะคล้องไปอยู่ที่ใน CS lead แล้วไปปะอยู่ตรงบริเวณ LV นะคะซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกับ RVจุดประสงค์ของมันก็คือให้มันบีบตัวคอนแทคชั่นตรงนี้ค่ะให้มันดีขึ้นประสานงานกันได้ดีขึ้นภาวะของฮาร์ดเฟลเลียร์ของคนไข้คนนั้นๆก็จะดีขึ้นตามมานะคะเราพบว่า2ใน3คนไข้ที่ใส่ไปเนี่ยจะตอบสนองได้ดีกับการได้รับยาที่เต็มที่ร่วมกับการได้เครื่องมืออันนี้เข้าไปช่วยด้วยค่ะมัน อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะที่เราจะเห็นว่าคนไข้ที่ใส่ CRTD ไปนะคะมันมี reverse remodeling ของตัวฮาร์ทนะคะจากเดิมก่อน implant ดูโตบวมมากนะคะในขณะที่พอ1ปีผ่านไปมันก็จะลดลงเหลือประมาณสัก 50% ส่วน LVEF ก็ดีขึ้นตามลำดับนะเพราะฉะนั้นทั้งบทที่กล่าวมาทั้ง3หัวข้อค่ะอินดิเคชันในการใส่ CID ของเราอะนะคะมี3เรื่องด้วยกันอันที่1คือเรื่องของเพสเมเกอร์ใส่ในคนไข้ที่มีซิมโตเมติกแบดดี้คาร์เดียค่ะแล้วก็ในกลุ่มไหนบ้างก็มีอยู่แค่2กลุ่มนั่นนะคะไซนัสโนดดิสฟังก์ชันหรือว่าเป็น AV บล็อกนั่นเองค่ะกลุ่มที่เป็น ICD เราใส่เป็น primary prevention หรือ secondary prevention นะคะอาจจะเป็นในกลุ่มของ direct cardiomyopathy หรือ ischemic cardiomyopathy ก็ได้นะคะหรือว่าในคนไข้ที่เป็นกลุ่มของกรรมพันธุ์นะคะบูกาด้าซินโดมรอง QT หรือโฮคัมนะคะแต่เราจะไม่ใช้อินดิเคชันเดียวๆนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบร่วมก็คือคนไข้อาจจะมี survival จาก cardiac death มาก่อน VTVF นะคะหรือว่าคนไข้มีประวัติเรื่องsudden cardiac death ในครอบครัวหลายคนเราไม่อยากจะสูญเสียคนไข้รายนั้นไปเราก็จับคนไข้ใส่เครื่องนะคะเพื่อจะช่วยชีวิตเขานะคะแล้วก็อันที่3คือเรื่องของ CRTD ค่ะเราใส่ในคนไข้ที่เป็น chronic decompensated heart failure นะคะร่วมกับการได้ยาที่ optimize แล้วเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เรามาสปอตตัวอย่างของ EKG 3ใบดูนะคะว่าในที่นี้ค่ะเห็นอะไรใน EKG แล้วคิดว่าคนไข้รายนี้จำเป็นจะต้องมีเครื่อง CIED ติดตัวเขาไหมนะคะแล้วถ้ามีเราอยากใส่คนไข้ด้วยเครื่อง CIED ชนิดไหนอะค่ะอาจารย์สุธิพงศ์ไหมคะโอเคค่ะอาจารย์เก่งมากค่ะตอบถูกตั้งแต่คำแรกเลยนะคะค่ะอันนี้มันเป็นสปอต EKG ที่เราเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพรวมของมันค่อนข้างช้าใช่ไหมคะในระยะท้ายๆค่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นแท็กกี้คาเดียอันนึงนะคะที่เรียกว่า AFib ค่ะหลังจาก AFib หยุดเนี่ยจริงๆแล้วโดยในภาวะปกติเพสเมเกอร์เซลล์อย่างที่เราบอกอะค่ะไซนัสโนดมันจะต้องกลับมาทำงานช่วยเราในทันทีแต่มันขี้เกียจซะมันก็เลยไม่มาช่วยค่ะกว่ามันจะช่วยเราก็คงล้มตึงลงไปอยู่ที่พื้นเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์เก่งมากนะคะคนไข้คนนี้มีปัญหาเรื่องของไซนัสโนดดิสฟังก์ชันค่ะแล้วก็เราก็จับใส่เพสเมเกอร์คนไข้ก็ดีขึ้นนะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะอันถัดไปค่ะอาจารย์อยากได้อีกข้อไหมคะเคสนี้ก็สปอต EKG ก็ช้าเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ช้าเนาะช้าค่ะช้า P wave ดูมาสม่ำเสมอแล้วก็ปกติดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าไซนัสโนดถูกปล่อยออกมาตามปกติค่ะแต่ปัญหานี้น่าจะเป็นระหว่างทางเดินที่มันอยู่ตรงบริเวณ AV node นะคะมันถูกบล็อกสัญญาณก็คือคนไข้เคสนี้มี AV block เกิดขึ้นนะคะถ้าไม่มี reversible cause แล้วอันนี้ดูฮาร์ทเรทช้ามากเขาจำเป็นต้องมีเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คืออยู่ที่ AV block ค่ะแล้วก็ใส่ pacemaker ไปนะคะคนไข้ก็จะดีขึ้นค่ะอันนี้แตกต่างจากอันนั้นค่ะเพราะมันเป็นความเร็วค่ะที่เร่งสปีดมากเลยนะคะแล้วหน้าตาเหมือนกันมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น YQRS complex tachycardia นะคะเวลาเราเห็นแบบนี้หน้าตามนๆเราเดาไว้ก่อนเลยค่ะว่ามันต้องเป็น VT ค่ะถึงแม้จะผิดเปอร์เซ็นต์ก็จะน้อยค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็สรุปว่าเขาเป็น VT นะคะเป็น monomorphic VT ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเกิด sudden cardiac death แล้วก็เราใส่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของ secondary prevention ไม่ให้มันเกิดอีกนะคะใส่ ICD ไปให้ค่ะจบแล้วค่ะอันเมื่อกี้เป็นเรื่องของ indication ถัดไปเป็นเรื่องของฟังก์ชันของ pacemaker นะคะโดยปกติแล้วเวลาเราสื่อสารเรื่องของการทำงานของเครื่องค่ะเราใช้ตัวอักษรไม่กี่ตัวในการพูดกันแล้วเราจะรู้ว่าคนไข้กำลังอยู่ในโหมดอะไรอยู่นะคะอักษรเหล่านั้นคืออะไรค่ะอยากให้รู้ค่ะแชมเบอร์แรกนะคะเป็นแชมเบอร์ของการเพสค่ะมันจะบอกว่ามันจะเพสที่ตรงตำแหน่งไหนตำแหน่งเอเทียมตำแหน่งเวนติเคิลหรือตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งนะคะหรือไม่เลยค่ะก็เรียกว่านันนะคะในอักษรตัวที่สองนะคะแชมเบอร์ของการเซนมันก็บอกเราว่ามันจะเซนก็คือการรับเซนซิงหรือว่าอินทรีย์ของคนไข้นะคะมันจะรับที่ตรงตำแหน่งไหน A คือเอเทียมค่ะ V คือเวนติเคิล D คือดูอัลทั้งเอเทียมและเวนติเคิล0คือนันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ response ต่อ sensing ยังไงมันก็มี2รูปแบบนะคะว่ามันจะ inhibit การ pacing หลังจากที่มันรับรู้ว่ามันมี sensing ของคนไข้มาหรือเปล่าหรือมันจะ trigger นะคะก็คือตัว T ค่ะหรือว่ามันจะทำทั้ง2แบบ trigger แล้วก็ inhibit ร่วมด้วยนะคะส่วนโปรแกรมอันที่4อ่ะค่ะเป็นโปรแกรมเสริมให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นชีวิตดีเมื่อมี R เกิดขึ้นในตัวเครื่องนะคะในโหมดของการทำงานเครื่องคือมันสามารถ drive heart rate ได้ตามactivity ที่เราทำอยู่เรียนแบบธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นในเครื่องอันนั้นๆจะต้องมีเซ็นเซอร์ในการรับรู้ว่าคนไข้กำลังเคลื่อนไหวต้องการ pacing ที่มากขึ้นนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเปิดโหมดนี้ในคนไข้ที่ไม่สามารถ drive heart rate ได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันค่ะส่วนใหญ่แล้ว3ตัวเลขแรกหลักๆนะคะที่บ่งบอกหน้าที่ในการทำงานของเครื่องก็มีแค่3ตัวแรกอะค่ะตัวหลังเป็นโปรแกรมเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเช่น VVI นั่นหมายความว่ามันเพสที่เวนติเคิลค่ะแล้วก็มันเพสที่ไหนเซนที่ไหนค่ะเซนที่เวนติเคิลนะคะแล้วก็มันรับรู้เซนซิ่งว่ามีอินทินซิตของคนไข้มันจะทำหน้าที่อินฮิบิตการเพสซิ่งเกิดขึ้นนะคะมันดูมีหลักการมีเหตุมีผลนะคะในโหมดนี้มันน่าจะเป็นโหมดตามปกติที่เราตั้งไว้กับคนไข้ที่ใส่เครื่องของ Single Chamber Pacemaker นั่นเองนะคะเรามาดูโหมดที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลนะคะอยู่ในสังคมไม่ค่อยได้ในโหมดนี้นะคะนานๆถึงจะเข้ามาอยู่ร่วมกับเราสักทีนะคะเช่นการเพสที่เวนติเคิลนะคะหรือว่ารับรู้เซนซิ่งไหมไม่ยอมรับรู้ปิดหูปิดตาตัวเองนะคะหรือว่าレスปอนต่อเซนซิ่งยังไงไม่レスปอนอะไรเลยเพราะฉะนั้นโหมดนี้เป็นโหมดเพสแลกอย่างเดียวอะค่ะฉันจะเพสที่เวนติเคิลไม่สนใจใครทั้งนั้นไม่สนใจสิ่งรอบข้างเพราะฉะนั้นไม่น่าจะอยู่ในโหมดปกติของคนเราได้นะคะมันจะมีความดีของมันเกิดขึ้นเมื่อมันอยู่ในภาวะที่คับขันค่ะเช่นเราจับคนไข้ไปอยู่เราจะไปทำผ่าตัดมีเครื่องจี้ไฟฟ้าหรือมีน้อยที่จะรบกวนสัญญาณการทำงานของเครื่องโหมดนี้มันจะช่วยได้นะคะก็คือมันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะคะในคนไข้ที่ pace dependent ที่จำเป็นต้องมี pacing อยู่ตลอดเวลาโหมดนี้พอมีน้อยเกิดขึ้นมันก็จะไม่สนใจถูกไหมคะพอมันไม่สนใจน้อยที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเพสแหลกเพสด้วยระยะเวลาตามระยะเวลาที่กำหนดก็ทำให้คนไข้รอดได้ความดีของมันยังมีอยู่หมดถัดไปค่ะเป็นเรื่องของดูอัลแชมเบอร์บ้างนะคะมันก็เพสที่ทั้ง A และ V นั่นนะคะแล้วก็รับรู้เซนซิ่งก็คือทั้งไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รับรู้ต่อไม่レスปอนต่อเซนซิ่งเลยโหมดนี้ก็เป็นโหมดเพสแลกเหมือนกันเพสทั้ง A และ V เราก็ใช้ในโหมดที่เราจะต้องเอาคนไข้ไปทำผ่าตัดหรือทำหัตถการอะไรก็ตามที่มันจะมีนอยส์เข้ามาเกี่ยวข้องมารบกวนสัญญาณของคนไข้นะคะมารบกวนการทำงานของเครื่องค่ะอีกโหมดที่ดูเฟรนลี่มากนะคะมีความยืดหยุ่นอยู่ในสังคมได้ดีก็คือโหมดของ Dual Chamber Pace มันก็เป็นโหมดที่ดีเนื่องจากว่ามันมีทั้ง3ดีนะคะดีแรกคือมันเพสที่เอเทียมและเวนติเคิลอันที่2คือมันรับรู้เซนซิ่งที่ไหนรับรู้ที่เซนซิ่งที่เอเทียมและเวนติเคิลレスปอนต่อเซนซิ่งมันレスปอนยังไงレスปอน2แบบค่ะในแต่ละแชมเบอร์ของมันถ้ามันมีเซนซิ่งของคนไข้มามันจะอินฮิบิตการเพสณแชมเบอร์นั้นๆนะคะในขณะเดียวกันถ้ามันมีเอเทียมมามันจะติ๊กเกอร์ให้เกิด V ตามมาจะเป็น V sensing หรือ V pacing ก็ตามนะคะโหมดนี้ก็ดูมีความยืดหยุ่นเยอะในขณะเดียวกันเราก็สามารถปรับโหมดได้เยอะแยะมากมายเป็น single chamber ก็ได้นะคะเป็นโหมดที่ดีจริงๆเนาะเพราะมันดี3ดี VVI โหมดค่ะอย่างยกตัวอย่างให้เห็นนะให้เห็นภาพอะค่ะก็
โหมด VVI เป็นโหมดที่เพสที่ V ใช่ไหมคะแล้วก็รับเซนที่ V inhibit pacing หลังจากที่รับรู้ว่ามี sensing V ยังไงก็คือไม่ให้มีการเพสเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าฮาร์ทเรทคนไข้ช้ามันก็จะเกิดการเพสด้วยอัตราของ pacing ที่เราตั้งเครื่องไว้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้ามันมี sensing ของคนไข้ที่เร็วกว่าอัตราของเครื่องมันก็จะยอมปล่อยให้มีธรรมชาติของคนไข้เองบีบตัวได้ตามปกติไม่มีการแทรกแซงใช่ไหมคะในขณะที่ถ้าเป็น VOO โหมดเราเรียก asynchronous mode เพราะมันไม่ synchronous ต่อ heart rate ของคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมี heart rate ที่เร็วมันก็จะปล่อยสัญญาณในการเพสพุ่งชนก็พุ่งชนกันมันไม่ค่อยมีข้อดีในภาวะปกติเพราะถ้าเกิดเราเพสไปมันไปลงที่ R on T เกิดอะไรขึ้นคะมันเกิด ventricular arrhythmia เกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ในภาวะบางภาวะเท่านั้นนะคะส่วนดีที่เราบอกอะค่ะก็เป็นโหมดที่ดีเนื่องจากก็จะมีหลายรูปแบบให้เรายืดหยุ่นได้เลือกใช้ได้แล้วก็รูปแบบที่เราจะเห็นจากการเพสของมันก็จะมีถึง4รูปแบบได้นะคะถัดไปสิ่งที่เราให้อยากดูค่ะแล้วก็ให้สามารถเป็นครูในการที่เราจะรู้ได้ว่าคนไข้ใส่ CIED ชนิดไหนนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถรู้ได้จากตัวคนไข้ไม่สามารถรู้ได้จาก medical record ที่มีอยู่นะคะหรือ ID card คนไข้ไม่ได้พกมาด้วยเพราะฉะนั้นภาพเอ็กซเรย์อันนี้ค่ะอาจารย์สุทธิพงศ์ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องเพสนะคะเป็นเครื่องอันหนึ่งมีสาย1อันค่ะค่ะมีอันเดียวค่ะน่าจะเป็นซิงเกิลนะคะโอ้เก่งมากค่ะเก่งเสมอไม่เปลี่ยนแปลงค่ะอาจารย์ค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์คือมันมีเครื่องหนึ่งเครื่องใช่ไหมคะแล้วมันมีสายที่ดูค่อนข้างเส้นบางค่ะมันเป็นสายเพสนะคะถ้ามันมีความหนามันมีคอยเกิดขึ้นอันนั้นจะเป็นสาย ICD ค่ะให้เราลองสังเกตง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น single chamber pacemaker ค่ะสาย RV lead อยู่ที่ตรงไม่ใช่ตรงตำแหน่ง apex นะคะมันจะอยู่เหนือขึ้นมานิดนึงอะค่ะก็น่าจะเป็นตรงเซปตัมหรือเปล่าหรือว่า RVOT ค่ะอันถัดไปค่ะเป็น dual chamber ใช่ไหมคะเพราะมันมี2สายนะคะมันมีสายเพสอยู่2สายสายอันนึงอยู่ที่ RA ค่ะสายนึงอยู่ที่ RV นะคะมีเครื่อง1เครื่องค่ะเพราะฉะนั้นนี้น่าจะเป็น dual chamber pace ค่ะไม่มีคอยอะไรให้เราเห็นใช่ไหมคะข้อดีของอันนี้ค่ะมันจะโชว์ทั้ง PA และ lateral นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเพสคนไข้ที่เวลาที่เราจะเอ็กซเรย์คนไข้อะค่ะที่ใส่เครื่อง CIED เราควรเอ็กซเรย์ทั้งในท่า PA และ lateral นะคะเพื่อคอนเฟิร์มตำแหน่งของสายที่วางไว้อยู่ด้วยนะคะอันถัดไปค่ะเครื่องมีขนาดใหญ่กว่าอันเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็สายมีอยู่2สายก็น่าจะเป็น dual chamber ใช่ไหมคะแล้วก็สายอันนึงดูแปลกๆค่ะเหมือนมีอาจารย์อุ๊ค่ะเหมือนมีความหนากว่าสายอันแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือหน้าตาของคนจะเป็นก็คือเป็นดีเฟเลเตอร์คอยค่ะโอเคค่ะถูกต้องขอบคุณค่ะก็เป็น RV coil นะคะเราเรียกตามตำแหน่งที่สายอยู่อะค่ะสิวที่ RV เราเรียก RV นะคะอันนี้เป็น defibrillator coil ค่ะเป็น defibrillator lead นะคะแล้วก็อีกเส้นนึงอะค่ะเป็น RV lead ธรรมดานะคะเป็นสายเพสเพราะฉะนั้นอันนี้เราเรียกว่าเป็น dual chamber ICD นะคะได้ทั้งเพสได้ทั้งเครื่องกระตุกงงเอ๊ะทำไมเรากดตามเดิมไม่มีกลมๆเกิดขึ้นด้วยค่ะโอเคค่ะอันถัดไปค่ะเป็นรูปของการเอ็กซเรย์คนไข้อ่ะนะคะแล้วเราก็เห็นเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนอันเมื่อกี้แต่ว่ามันมี2คอยนะคะถ้าสายที่มันมี2คอยอยู่ในเส้นเดียวกันเราเรียก dual coil นะคะเป็น ICD lead ที่เป็นลักษณะของ dual coil ค่ะแล้วก็มันมีเครื่องอยู่1เครื่องค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็น single chamber ที่เป็น dual coil นะคะอันนึงอยู่ที่ SVC coil ตำแหน่งของ SVC ค่ะของ coil นะคะแล้วก็ RV coil ค่ะอันนี้เป็น single chamber ICDรูปสุดท้ายใครตอบได้ค่ะพี่เอื้อยช่วยด้วยวนกลับไม่ได้แล้วค่ะมันมีแต่เดินหน้าค่ะพี่เอื้อยอันนี้มันมีสายอันนึงใช่ไหมคะอยู่ที่ RA ใช่ไหมคะ
อีกอันนึงอยู่ที่ RV ค่ะเป็นลักษณะเป็นคอยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอยู่ฝั่งตรงข้ามของ RV ค่ะมันจะมีเครื่องอันนึงที่เราบอกค่ะมันทำหน้าที่คอยประสานงานระหว่าง RV กับ LV นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ CRT นั่นเองนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมี defibrillator ด้วยเราก็เลยเรียก CRTD ค่ะอันนี้มันก็จะทำให้เราได้รู้นะคะโดยที่คนไข้อาจจะไม่ต้องบอกเราเลยพอคนไข้จะบอกป้าหลอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวเราเอาพาไปเอ็กซเรย์2ภาพนะคะโชว์ภูมินิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะการอีกอันนึงนะคะที่เราจะอยากจะกล่าวถึงก็คือเครื่อง CIED ค่ะเวลาที่มันเราจับคนไข้ไปทำหัตถการอะไรที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วมันจะมีเรื่องของ EMI มาเกี่ยวข้องบ้างค่ะ EMI คืออะไรคะ EMI คือ Electromagnetic Interference นะคะที่เราเรียกย่อๆว่า EMI ค่ะก็มันเป็นสัญญาณของ electrical อ่ะก็คือสัญญาณไฟฟ้าร่วมกับ magnetic ก็คือสัญญาณของก็คือแม่เหล็กนะคะมันก็คือสนามแม่เหล็กที่คนไข้อยู่มันก็จะเกิดขึ้นที่เรามองด้วยตาเราไม่เห็นแล้วเราก็ไม่รับรู้ไม่สัมผัสได้อ่ะค่ะเพราะเราเป็นคนปกติที่ไม่มีเครื่องเหล่านี้อยู่นะคะมันก็จะ interfere ต่อการทำงานของตัวเครื่องนะคะยกตัวอย่างให้ดูค่ะว่า EMI ที่เกิดใน pacemakerเคสนี้น่าจะเป็นเพสดิเพนเดนต์เนื่องจากเราเห็นสปายเพสตามด้วยตัวแคปเจอร์มาตลอดนะคะอยู่ดีๆก็มีสัญญาณกวนเกิดขึ้นนะคะอันนี้เราเรียกว่า EMI ที่ว่าค่ะพอสัญญาณกวนเกิดขึ้นเครื่องมันแยกไม่ออกค่ะว่าเป็นสัญญาณของตัวคนไข้เองหรือเป็นสัญญาณจากตัวเครื่องนะคะมันนับเขาหมดว่าเป็นสัญญาณของคนไข้มันก็อินฮิบิตการเพสอย่างโบดที่เราว่านะคะเพราะฉะนั้นพอมันอินฮิบิตการเพสคนไข้ก็ตุบลงไปอยู่ที่พื้นเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่ามันโอเวอร์เซนซิ่งหน่อยแล้วก็อินฮิบิตการเพซซิ่งนั่นเองอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะคะในเพซเมเกอร์ค่ะแต่ในคนไข้กลุ่มที่เป็นนอนดีเพนเดนต์ความหมายนอนดีเพนเดนต์คือไม่พึ่งพาการใช้งานเครื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขายังมีสัญญาณของตัวเขาเองได้แต่เขามีนอยส์เข้ามาแทรกซึ่งเครื่องมองเห็นแต่ละตัวที่เป็นมาร์กเกอร์ที่ขึ้นคือสิ่งที่เครื่องมองเห็นนะคะมันมองเห็นเต็มไปหมดเลยแต่คนไข้ก็ดูสบายดีเครื่องมันจะเล็กคอร์ดเหล่านี้ไว้ให้เราเห็นนะคะอย่างน้อยๆที่เขาจำเป็นเราต้องถูกใส่เพสเมเกอร์ตั้งแต่ตอนแรกแสดงว่าเราจับได้ว่าเขาต้องมีฮาร์ทเรทที่ช้าเกิดขึ้นกับตัวเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เขาโชคดีที่เขามีอินทรินซิกของเขามาเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นแบบนี้เราต้องแนะนำเขาให้หลีกเลี่ยงกับการเจอ EMI อะค่ะให้ลองสังเกตดูนะคะเพราะเขาจะได้ไม่มีอันตรายอันนี้เป็นตัวอย่างของEMI ที่เกิดขึ้นใน ICD นะคะเป็นสิ่งสำคัญเลยที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่มันมีคลื่นที่ผิดปกติมาเครื่องมันแยกไม่ออกอย่างที่เราบอกอะค่ะเพราะฉะนั้นมันเข้าหมดว่าเป็นฮาร์ทเรทที่เร็วมันนับเข้าสู่โซนถ้ามันไปแตะโซนที่เราตั้งเครื่องไว้เช่นเทอราปี VT โซนเครื่องมันจะนับน้อยสนั้นว่าเป็น VT อะค่ะแล้วเครื่องมันก็จะฟอลช็อคคนไข้เกิดขึ้นตามนี้ค่ะชาร์จแล้วก็ช็อคคนไข้ก็ปึ๊กไปสักทีนึงนะคะถ้าเกิดว่ามันยังมีต่อมันก็ปึ๊กไปหลายๆรอบนะคะเพราะฉะนั้น EMI ที่เกิดในโรงพยาบาลนะคะมันมีมากมายส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของหัตถการหรือการทำผ่าตัดต่างๆนะคะที่ใช้อุปกรณ์ที่มีผลนะคะในการเกิด EMI วันนี้เราจะพูดถึง3ประเด็นหลักๆตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเกิดไว้นะคะเนื่องจากว่า3ประเด็นหลักเป็นสิ่งที่เราพบได้บ่อยค่ะ MRI ณขณะนี้เป็นพระเอกบทบาทเยอะในชีวิตของคนเราใช่ไหมคะเนื่องจากว่า MRI เป็นการทำการทำ procedure ที่ไม่ harm กับคนไข้ไม่ invasive คนไข้ถ้าสามารถคนไข้อึดได้ในที่แคบเราก็จับคนไข้ไปทำ accuracy ของผล MRI ก็ค่อนข้างดีใช่ไหมคะตัวอย่างอันนึงนะคะของเครื่องจี้ไฟฟ้าเครื่องจี้ไฟฟ้าค่ะเวลาที่เครื่องมันปล่อยสัญญาณออกมาเช่นเราจี้เข้าไปที่ตัวคนไข้สักทีนะคะมันก็จะเป็น direct current ที่ interfere ถ้าสมมติคนไข้ใส่เครื่องอยู่มันอาจจะ interfere คนไข้ได้การทำงานของเครื่องได้นะคะขณะเดียวกันนะคะมันก็อาจจะ inhibit การ pace ใน pacemaker อย่างตัวอย่างที่เรายกให้เห็นนะคะขณะเดียวหรือในบางครั้งถ้ามันเป็น intermittent มันก็อาจจะ reset โปรแกรมแต่ถ้ามันดูหนักหนาคลื่นไฟฟ้านั้นมีความแรงค่อนข้างเยอะมันอาจจะ permanent damage ของ device ได้นะคะแล้วก็ในคนไข้ที่ใส่ ICD อย่างที่เราบอกมันอาจจะมี inappropriate shock เกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่เราจะพูดถึงหลักๆประเด็นหลักก็คือเวลาเราเอาคนไข้ไปผ่าตัดนะคะในคนไข้ที่ใส่เครื่องอะค่ะปกติแล้วหมอสัน
ไม่เคยมีใครไม่คอนซัลคาร์ดิโอไม่มีใครไม่คอนซัลหมอ EP ถ้าเห็นว่ามีเครื่องของ CIED อยู่ในตัวคนไข้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3ประเด็นหลักที่หมอ EP หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะเขาจะต้องประเมินก็คือ device ตัวคนไข้แล้วก็ procedure ของการผ่าตัดนะคะอันแรกเลย device เราอยากรู้อะไรเราอยากรู้ว่าเครื่อง CIED นั้นเป็นเครื่องอะไรเป็น pacemaker หรือว่าเป็น defibrillator นะคะถามว่าเราดูได้จากอะไรเราดูได้จากประวัติใน medical record นะคะหรืออาจจะจาก ID cardหรืออีกอันนึงก็คือครูที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเราฟิล์มเชสคนไข้เพื่อดูว่าคนไข้ใส่เครื่องแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันของการทำงานของเครื่องหรือของ ICD อันนี้อาจจะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่บริษัทหรือเจ้าหน้าที่ที่เช็คเครื่องได้มาเช็คให้เราอะนะคะในขณะเดียวกันเราอยากรู้ในส่วนของตัวคนไข้ในเรื่องอะไรเราอยากรู้ว่าคนไข้เป็นเพสดิเพนเดนต์ไหมเราจะได้มีมาตรการในการเตรียมตัวก่อนที่คนไข้จะเข้าผ่าตัดนะคะเดี๋ยวเราจะบอกคร่าวๆให้วิธีการดูนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ procedure ในการทำผ่าตัดไซต์ที่เราจะทำผ่าตัดมันอยู่ตรงไหนมันใกล้กับตัวเครื่องมากไหมถ้ามันใกล้มากมันก็จะมีการอินเตอร์เฟียร์เกิดขึ้นได้ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วเราตัดกันที่สะดือค่ะถ้าเหตุการณ์การผ่าตัดอันนั้นต่ำกว่าสะดือเป็นเหตุการณ์ที่ low risk กับตัวเครื่องค่ะแต่ถ้าเหตุการณ์อันนั้นเหนือสะดือขึ้นมาเป็นการผ่าตัดเหนือสะดือมีโอกาสจะไปรบกวนการทำงานของเครื่องได้นะคะเราก็ถือว่าเป็น high risk ค่ะมีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าเกิดขึ้นในกระบวนการของการผ่าตัดหรือเปล่าที่เรารู้เมื่อสักครู่ที่เราบอกไปแล้วนะคะแล้วก็อันที่เราจะ identify ค่ะว่า pacemaker เป็นคนไข้เนี่ยเป็น pacemaker dependent หรือเปล่าดูเราดูคร่าวๆนะคะได้จาก2อย่างอย่างแรกเลยคือประวัติของคนไข้นะคะอย่างที่2คือ EKG 12 lead ซึ่งหมอมักจะสั่งทำก่อนจะทำผ่าตัดในทุกเคสที่มีเครื่องอยู่แล้วค่ะประวัติดูได้ก็คือดูประวัติการเช็คเพสค่ะถ้าเปอร์เซ็นต์เพสสูงแอสซูมเลยค่ะเพสเมเกอร์ดิเพนเดนต์ค่ะหรือว่ามีประวัติเรื่องของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดบล็อกในการเช็คเครื่องอันนั้นก็เป็นเพสเมเกอร์ดิเพนเดนต์เช่นกันค่ะในส่วนของ EKG ถ้าเราสปอต EKG แบบเมื่อสักครู่ค่ะเราเห็นเป็นเพสริทึมสลับมาเป็นระยะถือเป็นเพสเมเกอร์ดิเพนเดนต์เช่นเดียวกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท้ายที่สุดเช็คเครื่องดีที่สุดค่ะณขณะนั้นตามเจ้าหน้าที่ถ้าหากมีเวลานะคะการ manage คนไข้อ่ะค่ะใน pacemaker นะคะเราแยกให้เป็นออก2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงคือ pace dependent อีกกลุ่มนึงคือไม่ dependent ก็คือไม่ได้ need การ pacing มากนักอะไรเงี้ยกลุ่มของ pace dependent รีโปรแกรมซะค่ะใช้เครื่องโปรแกรมเมอร์น่าจะดีกว่าการใช้ magnet ค่ะ magnet คืออะไร magnet คือก้อนกลมๆที่มีแม่เหล็กอะค่ะเอาไปวางไว้อยู่บนตัวเครื่องมันสามารถปรับโปรแกรมเครื่องได้เพราะมันเป็น EMI อันนึงที่มีขนาดใหญ่มีความแรงพอสมควรค่ะแต่การปรับอันนี้เราแนะนำว่าใน emergency เท่านั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสแตปไปมันไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะพอคนไข้ขยับหรือเคลื่อนหรือพลิกตัวมันขยับออกปั๊บมันก็กลับมาทำหน้าที่ตามปกตินะคะมันเป็นอินเตอร์มิเทนต์เท่านั้นนะคะในขณะที่มันวางอยู่บนเครื่องถ้าในกลุ่มของ non dependent นะคะหรือว่าการผ่าตัดอันนั้นต่ำกว่าสะดือจริงๆแล้วตามไกด์ไลน์ไม่ต้องปรับนะคะแต่ว่าใน practice ยัง controversy อยู่เพราะบางทีหมอผ่าตัดก็ทำผ่าตัดด้วยความไม่สบายใจว่าคนไข้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นข้อตกลงในแต่ละเคสไปค่ะการ manage คนไข้ที่ใส่ ICD ค่ะเราจะโปรแกรม off tachytherapy อย่างที่เราเห็นในตัวอย่างว่ามันเกิดน้อยมันเลยทำให้ inappropriate shock flow shock เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ไม่โทษค่ะในระหว่างที่เรารีโปรแกรม off tachytherapy สิ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยคือติด defib pad นะคะแล้วก็ต้องคอยมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดถ้าหากมี VT VF ต้องใช้เป็น manual หรือ external defibrillator แทนนะคะในระหว่างขั้นตอนของการผ่าตัดถ้าขั้นตอนของการผ่าตัดอันนั้นนะคะมีการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าอยู่ในตัวด้วยนะคะอยู่ในระหว่างขั้นตอนของการผ่าตัดสิ่งที่เขา recommend คือให้ใช้เป็น bipolar ค่ะตรงไบโพล่าคือปลายสายกับขั้วตรงนี้ค่ะมันจะเป็นวงจรที่สั้นนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นตรงนี้มันจะไม่รบกวนมาถึงคนไข้ที่ใส่เพสนะคะในขณะเดียวกันถ้าไม่มีไบโพล่าใช้ยูนิโพล่าให้ติดกาวแพชให้ไกลจากเพสเมเกอร์ให้มากที่สุดนะคะแล้วการจี้สั้นๆจี้น้อยๆ low energy นะคะ
แล้วก็ที่ช็อตแบบช็อตเบิร์สค่ะไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยรบกวนการทำงานของเครื่องอันนี้นะคะมอนิเตอร์ EKG BP หรือว่าออกซิมิเตอร์ด้วยนะคะในขณะที่มันแค่อยู่ใน OR สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมเผื่อเกิดเพสมันเสียหายทรานสคิวตานัสเพสซิ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะหรือดีฟิบริลเลเตอร์เองถ้าเกิดกรณีอิมเมอร์ซีเกิดขึ้นนะคะCIED กับแมกเนตค่ะอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่ถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องผ่าตัดเร่งด่วนเนี่ยแมกเนตมันช่วยอะไรเราได้เวลาที่เราวางไว้เป็นเพสเมเกอร์ค่ะมันจะกลายเป็นอะซินโครนัสโหมดให้เรานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเพสโดยไม่สนใจว่าจะมีนอยส์เกิดขึ้นหรือเปล่าในขณะที่ถ้าเป็น ICD มันก็ยังออฟแทคกี้เทอราปีแต่ยังสามารถเพสให้เราได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในหัวข้อนี้เราเรื่องของโอเปอเรชันเพราะฉะนั้นเราใช้มันแทนโปรแกรมเมอร์เมื่อต้องการ disable ในขณะที่ทำผ่าตัดเร่งด่วนเท่านั้นนะคะการวางแมกเนตอย่างที่เราบอกมันก็จะเป็นโหมดที่ไม่ค่อยมีเหตุผลนะคะที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นเป็น BOO หรือว่าเป็น DOO ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเพสแหละโดยไม่สนใจ noise ที่จะเกิดขึ้น CIED กับการทำ MRIอย่างที่เราบอกว่า MRI มีการใช้เป็นเรื่องของการ diagnosis ณปัจจุบันค่อนข้างเยอะโดย specialist ต่างๆที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เวลาเราทำ MRI เราจะเห็นเขียวเหลืองแดงเหมือนสัญญาณไฟนะคะpacemaker ของเราค่ะในรุ่นใหม่ๆนะคะเป็น MRI condition เข้าได้แต่มี condition ในการเข้า 1.5 ถึง 3 เทสลาในบางเครื่องบางรุ่นและในบางยี่ห้อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่าคนไข้จะต้องไปทำ MRI ในเครื่องของ CIED เนี่ย MRI เป็น EMI อันหนึ่งที่มีความแรงพอสมควรมันจะทำให้เกิดอะไรได้บ้างอะไรที่เป็นเหล็กมันดูดเข้าหาหมดในสนามแม่เหล็กถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดการ vibration ของตัว pacemaker เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดฮีทที่ปลายสายเนื่องจากว่าพอมันสั่นๆเขย่ามากๆมันกลายเป็นความร้อนได้มันดาเมจของตัวลีดได้ขณะเดียวกันมันดาเมจตัวฮาร์ทของคนไข้เกิด MI ที่ลีดไซด์ได้เช่นเดียวกันเป็นความรุนแรงที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มันอาจจะแก่เป็นแค่ temporary หรือ permanent ถ้ามันมีความแรงพอเพียงมันก็ดาเมจได้เช่นเดียวกันและมันก็อาจจะทำให้เกิดน้อยอินฮิบิตการเพสซิ่งในคนไข้ที่ใส่เพสเมเกอร์และเพสเมเกอร์ดิเพนเดนต์ในขณะเดียวกันถ้าเป็น ICD อาจจะเกิด inappropriate shock ตามมาได้นะคะอันนี้คือ MRI ในระยะประมาณ5ปีหลังนะคะที่เราใส่กันก็จะเป็น MRI condition หลังจากใส่เสร็จไม่ใช่ว่า MRI ของชั้น MRI เดินเข้าเลยไม่ใช่นะคะมันจะต้องมีการเช็คเครื่องก่อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ P กับ Post Interrogation ก่อนและหลังนะคะแล้วเราก็ปรับเครื่องคล้ายๆกับตอนที่เราเอาคนไข้ไปเข้า OR ทำผ่าตัดนะคะถ้าเป็น dependent ปรับแบบไม่ต้องสนใจนะคะถ้าเป็น non dependentเห็นไหมคะว่ามันไม่เพสเพราะตำแหน่งแรกบอกตำแหน่งของการเพสมันเป็นโอหมดเลยมันไม่เพสมันได้แต่เฝ้ามองว่ามีสัญญาณของคนไข้หรือเปล่านะคะแล้วก็ ICD off tacky therapy ออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่เรา off tacky therapy เราไม่ติด defib คนไข้ในการทำ MRI ไม่ได้เพราะเครื่อง defib มีความเป็นเหล็กเมื่อนั้นฉะนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเกิดขึ้นถ้าเราเอา defib เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีทีมที่ certify ของการ CPR คนไข้ถ้าคนไข้ที่ใส่เป็น MRI condition หมอสามารถเป็นรีโมทในการคอนซัลท์ให้เราได้นะคะอาจจะอยู่ระยะไกลแต่ว่าต้องมีทีมของการ CPR อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ให้อยู่ใกล้ๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มอนิเตอร์ในระหว่างที่ทำค่ะแล้วก็โปรแกรมเมอร์ที่อาจจะต้องปรับตั้งเครื่องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มหิวใช่ไหมเริ่มขยับซ้ายขวากันแล้วค่ะเห็นท่าค่ะคาร์ดิโอเวิร์ตกับดีฟิบริลเลชันนะคะการคาร์ดิโอเวิร์ชันดีฟิบริลเลชันในคนไข้ที่ใส่เพสเมเกอร์ค่ะถ้าเราทำได้นะคะดีฟิบผ่านเครื่องที่เป็น ICD อะค่ะตัวคนไข้ที่ใส่แล้วสมมติเราใส่ ICD ให้คนไข้พยายามใช้โปรแกรมเมอร์แล้วก็ตั้งเครื่องให้มันผ่านเครื่องมันก็จะโดนตัวฮาร์ดโดยตรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางครั้งมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในภาวะที่เร่งด่วนหรืออะไรก็ตามนะคะเราก็จะมีการติดแพทเดิร์นให้ดูนะคะปกติแล้วเราก็พยายามจะติดแอนโทโลพอสเลียแต่บางครั้งมันเป็นภาวะฉุกเฉินจริงๆนะคะเข้าใจดีเพราะฉะนั้นติดไปเถอะค่ะไอ้แบบปกติที่เราว่าเพียงแต่อย่าไปติดบน
ตัวเครื่องส่วนใหญ่เราใส่เครื่องข้างซ้ายถ้าเราห่างเครื่องประมาณนี้ค่ะมันไม่โดนตัวเครื่องอยู่แล้วค่ะวงจรมันก็จะโดนฮาร์ดแต่ถ้าเราแปะอันนี้ไปอยู่ข้างล่างวงจรมันจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นการติดแพทช์ทั้งหมดเนี่ยต้องติดให้ผ่านฮาร์ดให้ได้เพราะเมื่อนั้นดีฟิปไปเปล่าประโยชน์นะคะแล้วก็แพทเทิร์นนะคะอย่างที่เราบอกให้ห่างจากตัวเครื่องอย่างน้อย10เซนเทียบเท่ากับ1ไมโปนะคะแล้วก็ energy ให้น้อยลงกว่าปกติแต่ต้องมากพอที่จะหยุด VTVF นั้นได้นะคะโปรแกรมเมอร์ available แล้วก็เช็คเครื่องหลังทำทุกครั้งนะคะว่าดูฟังก์ชันว่ามันยังโอเคไหมค่ะการ CPR ค่ะ CPR ไปเถอะนะคะถ้ามันจำเป็นไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องค่ะเอาชีวิตก่อนนะคะเสียหายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่ะแล้วก็คนที่ CPR ไม่ต้องกลัวนะคะมันแค่สัมผัสมันไม่ช็อกเรานะคะแล้วก็สรุปจบสุดท้ายค่ะว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องของเบสิก CIED ค่ะที่เรากล่าวมาทั้งหมดชนิดที่มีทั้งหมดณปัจจุบันที่เป็นปัญหาเรื่องของ MRI ในโรงพยาบาล นะคะอินดิเคชันในการใส่แล้วก็การ manage ก่อนที่เอาคนไข้ไปทำ procedure ต่างๆนะคะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้คนไข้ปลอดภัยนะคะคือมีคำถามจากฟลอร์ไหมคะหรือว่าหิวอ๋อค่ะเรียนเชิญอาจารย์synchronized therapy เพราะว่าได้ใช้ indication เข้าใจว่าใช้ในคนไข้ที่ heart failure ใช่ไหมครับเพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการ synchronized ในการคราวนี้มันถ้าไปเทียบกับที่จะต้องทำ LVAD มันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันเข้าใจว่าคนละอย่างกันแต่ว่าความหมายก็คือว่ามันจะเป็น status ที่ต่อเนื่องกันไหมครับว่า heart failure ที่ยังใช้ CRT ได้แล้วเมื่อไหร่ถึงจะต้องเปลี่ยนเป็น LVAD อย่างเงี้ยครับคือคำถามคือว่าในคนไข้มันไม่คนไข้ฮาร์ทเฟลเลียร์ทั้งคู่ถูกไหมครับฮาร์ทเฟลเลียร์สเตตัสที่แย่มากๆแล้วจนกระทั่งต้องทำแอลแวดแต่ในขณะเดียวกันคนกลุ่มไหนที่ยังใช้ทำ CRT ได้นะครับคนไข้ที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรค่ะส่วนคนไข้ที่จะทำฮาร์ททรานสแพลนต์ค่ะบางทีคือมันแย่มากๆส่วนใหญ่แล้วเราจะลงเอยด้วยแอลแวดค่ะแต่ในขณะเดียวกันในบางคนไข้ที่ใส่แอลแวดก็ใส่ CRT ของเราด้วยเพราะมันก็ช่วยในเรื่องทั้งสองด้านเหมือนกันค่ะแอลแวดคือมันช่วยพยุงในเรื่องของฮีโมไดนามิกส์มันทำให้มีการโฟลว์ของหลอดเลือดนะคะในห้องหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเอาคาแดกเอาพุทเขาได้อยู่ตลอดเวลาค่ะแต่ของเราคาแดกรีซินคอนไนเซชันมันเป็นเรื่องของสัญญาณไฟฟ้าค่ะไปควบคุมสัญญาณให้มันบีบตัวพร้อมเพียงกันค่ะครับครับขอบคุณครับอาจารย์จะเสริมไหมเราผ่านทรานสแพลนต์ครับใช่ไปตลอดก็คนเหล่านั้นไม่ฟิตพอที่จะทำ heart transplant นะแต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ LVAD เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผ่าน process มาตั้งแต่เป็นใส่เป็น AICD มาก่อนแล้วเนื่องจาก EF มันแย่เลยได้เป็น primary prevention หรือ secondary prevention ก็แล้วแต่นะคะส่วนคำถามอาจารย์ที่ว่าระหว่าง CRT กับไอ้ LVAD เนี่ยคือ LVAD เราจะใส่ในคนไข้ที่ไม่มี output เลยใช่ค่ะแต่ว่ามากๆอย่างนั้นเหรอฮะอาจารย์คือมันไม่มี output เลยค่ะมันบีบไม่ได้เราใช้เครื่องในการทำให้เกิด generate output แทนหัวใจเลยค่ะถ้า CRT มันจะช่วยไม่ได้ CRT ต้องมีเนื้อให้มันไปกระตุ้นแล้วมันยังบีบได้อยู่ตัวได้อยู่ใช่ครับขอบคุณฮะจริงๆตั้งแต่ขอเรียนถามอาจารย์ลิศราเพิ่มอีกนิดนึงเรื่องของ NOAC นะครับว่าเราจำเป็นจะต้องเจาะเรื่องของ INR ที่ห่างแค่ไหนเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์บอกแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าคือ NOAC เนี่ยถ้าเราจะเลือกให้ NOAC แล้วเราไม่ต้องเจาะ INR แล้วค่ะไม่ต้องเจาะเลยโดยรูทีนจะไม่เจาะยกเว้นว่าเราอยากจะรู้ว่าคนไข้กินหรือไม่กินเนี่ยการเจาะ INR ว่ามันขึ้นก็คือ PT นะคะที่มันขึ้นเนี่ยบ่งบอกว่ามันมีแอคทิวิตี้อยู่ในร่างกายแต่บอกไม่ได้ว่าคนนี้มากน้อยแค่ไหนกินโอเวอร์โดสหรือเปล่าเนี่ยบอกไม่ได้ไม่ได้ใช้ในการมอนิเตอร์ไม่ได้ใช้ในการมอนิเตอร์ค่ะส่วนใหญ่เราจะให้วิธีเจาะครีเอทินินกับ CBC เป็นระยะจะได้รู้ว่าคนไข้ซีดลงไหมหรือว่าครีเอทินินมีปัญหาที่ต้องปรับหรือเปล่าค่ะอาจารย์ครับครับขอบคุณครับโอ้อีกอันนึงขออีกคำถามเดียวนะครับก็คือเรื่องของไอเลฟเอเทรียมแอปเพนเดชนะครับที่บล็อกที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไม่ได้พูดถึงในคราวนี้จริงๆแล้วบทบาทของมันในคนไข้ที่เป็น AFเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด เรื่องของสโตรกเนี่ยนะครับอาจารย์มัน promising แค่ไหนแล้วมันน่าทำแค่ไหนคือมันแล้วแต่ของเปเปอร์นะคะคือตอนนี้เรามีอยู่2ค่ายคือค่ายของ Boston ชื่อ Watchman แล้วก็ค่ายของกลุ่ม Abbott ที่ชื่อว่าที่เป็น M+ Occluder นะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ stroke prevention ทำไปแล้วมันยังมีโอกาสเกิด stroke นะคะเพราะเราทำแล้วเราพยายามจะหยุดยาสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยยังมีปัญหากันอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนที่เขาคือเขายังไม่ได้เรียกเป็น 100% นะคะแต่ว่าก็เป็น optional ครับค่ะคืองั้นโดยสรุปก็คือยังเป็นเรื่องการใช้แอนติโคแอคแลนก็น่าจะยังเป็นสแตนดาร์ดมากกว่าถูกไหมใช่ค่ะแอนติโคแอคแลนเป็นถือว่าเป็นสแตนดาร์ดสูงสุดณตอนนี้ค่ะแต่ว่าไอออคลูเดอร์เนี่ยเป็นแค่ optional ในคนไข้ที่กินก็ไม่ได้จะสโตรกก็จะเกิดก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ครับค่ะถ้าไม่มีคำถามจากทางฟลอร์แล้วนะคะก็เรียนเชิญนายแพทย์สุทธิชัยโชคกิจชัยนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรทั้งสองท่านนะคะ เรียนเชิญอาจารย์อลิสราแล้วก็พี่นภาวรรณนะคะเดี๋ยวอาจารย์อลิสราอยู่สักครู่นะคะเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปพร้อมกันทั้งสามท่านค่ะค่ะเรียนเชิญทั้งสามท่านถ่ายรูปร่วมกันนะคะค่ะค่ะค่ะ